สวัสดี TV ทรงสงเวยสงเกตสัมมิตา การศึกษาพระคำของพระเจ้าอพยพบทที่11ข้อที่1ถึง10ผมจะสอนพระคำของพระเจ้าเพื่อเตรียมคำเทศนาเรื่องนี้ให้ผู้รับใช้พระเจ้าอยู่ที่คณะของเราก็ฟังศึกษาพระคำของพระเจ้าแล้วก็ ทุกคนต้องเตรียมคำเทศนาเรียนแบบของศาสนาจารย์ดร.ชนาชอบวันนี้ก็อพยพบทที่11ข้อที่1ถึง10อพยพบทที่11ไม่ยาวครั้งเดียวเท่านั้นก็จบ เพราะทั้งหมด10ข้อเท่านั้นพระเจ้าต้องการให้กษัตริย์ฟาโรห์โปรยสำหรับชาวอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์เพราะว่าถึงเวลาพระเจ้าจะย้ายพาพวกอิสราเอลไปที่เข้าไปที่แผ่นดินคณาอันที่พระเจ้า มอบให้กับเขาก็โครงการของพระเจ้าก็สำเร็จมาครั้งที่9แล้วนะสำหรับภัยพิบัติครั้งที่9แล้วแต่ฟาโรห์ก็อยู่เฉยๆนะอยากเชื่อฟังพระเจ้าและไม่เชื่อฟังลักษณะเป็นอย่างนั้น สำหรับพวกข้อวันนี้คือประกาศล่วงหน้าสำหรับภัยพิบัติครั้งที่10คือลูกหัวปีตายหมดและสำหรับพวกอิสราเอลการเตรียมตัวเพื่อออกจากประเทศอียิปต์นะคือเป็นอพยพบทที่11ข้อที่1ถึง10 เมื่อฟาโรห์ยังไม่ยอมเชื่อฟังพระเจ้ายังไม่ปล่อยพวกอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์เพราะฉะนั้นก็พระเจ้าจะลงโทษเขาครั้งที่10เรารู้แล้วว่าครั้งที่10นี้นี่เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับเรื่องนี้กษัตริย์ฟาโรห์ ไม่ไหวเลยพระเจ้าต้องจงมือต่อพระเจ้าคือเป็นสำหรับครั้งที่10ภัยพิบัติครั้งที่10หวังว่าหลังจากภัยพิบัติครั้งที่10ลูกหัวปีทุกคนตายเลยลูกหัวปีของสัตว์ก็ตายทำให้กษัตริย์ฟาโรห์ต้อง ปล่อยสำหรับพวกอิสราเอลในครั้งนี้บอกแล้วว่าบทที่11อพยพบทที่11ก็ทั้งหมด10ข้อเท่านั้นข้อที่1ถึง3นั้นก็ประกาศล่วงหน้าสำหรับภัยพิบัติครั้งสุดท้ายและข้อที่4ถึงข้อที่8ก็โมเสสก็บอก สำหรับประกาศภัยพิบัติครั้งสุดท้ายให้แก่กษัตริย์ฟาโรห์ข้อที่9ถึง10สุดท้ายถ้าอย่างนั้นเหมือนภัยพิบัติครั้งที่10และก็สุดท้ายเป็นยังไงประการที่หนึ่งใหญ่ประกาศล่วงหน้าสำหรับภัยพิบัติครั้งที่10คือเป็นลูกหัวปีเสียหมดข้อที่1ถึง3 พระเจ้าตรัสแก่โมเสสว่าเราจะลงโทษกษัตริย์ฟาโรห์อันหนึ่ง
ที่ภัยพิบัติภัยพิบัติสุดท้ายคืออันหนึ่งไม่ความมาสุดท้ายน่ากลัวเพราะว่าสุดท้ายไม่ความมานั่งจากภัยพิบัติครั้งที่10แล้วไม่มีเลยนั้นไม่ความมาภัยพิบัติครั้งนี้รู้สึกนายแรงร้ายแรงทำให้กษัตริย์ฟาโรห์ต้องเชื่อฟังพระเจ้าแน่นอนเพราะฉะนั้นเมื่อภัยพิบัติอย่างนี้ทำให้กษัตริย์ฟาโรห์ไม่ไหวเลยยอมแพ้พระเจ้าและปล่อยเหมือนมันไล่พวกอิสราเอลอยู่ในประเทศอียิปต์นั้นพระเจ้าบอกเมื่อเราจะลงโทษภัยพิบัติครั้งสุดท้ายครั้งหนึ่งพวกของเขาต้องไล่พวกอิสราเอลแน่นอนไม่ความมาเมื่อภัยพิบัติครั้งที่10และฟาโรห์กษัตริย์ฟาโรห์ไม่ไหวแล้วต้องไล่พวกอิสราเอลทั้งหมดอยู่ในประเทศอียิปต์นั้นไม่ต้องมีเงื่อนไขเลยจนถึงปัจจุบันนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่แน่มีเงื่อนไขเลยโอเคปล่อยเลย อะไรแต่ครั้งนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ไหวแล้วแท้จริงแล้วมนุษย์เราต่อสู้กับพระเจ้าก็ไม่ได้เลยแต่บางคนเหมือนนิสัยเหมือนกับที่กษัตริย์ฟาโรห์ก็ต่อสู้กับพระเจ้าทำให้รู้สึกเสียหายมากพอสมควรแล้วยอมแพ้บางคนนั้นเชื่อพระเยซูเหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ก็ไม่น่าไม่น่าดื้อและให้สุดท้ายพวกเราไม่มีอะไรเลยยงมือแล้วก็เชื่อพระเยซูอย่างนี้ไม่เคยดีไม่ความมากที่กษัตริย์ฟาโรห์ไล่เลยไล่นี่นั่นแหละพวกอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ไม่ใช่เฉยๆเลยทันทีเลยเหมือนไม่มีเวลาเลยเพราะถูกไล่นี่ถูกไล่ เพราะฉะนั้นเมื่อต้องเตรียมกษัตริย์ฟาโรห์ไล่พวกอิสราเอลก่อนไล่อิสราเอลแล้วต้องเตรียมสำหรับพวกอิสราเอลเตรียมเพื่อถูกไล่ออกจากประเทศอียิปต์นั้นเพราะฉะนั้นเหมือนที่พวกอิสราเอลก็ขอจากเพื่อนบ้านคือเป็นชาวอียิปต์เพื่อนบ้านเลยงอนทองแพทย์พลอยหรือเป็นเสื้อหรืออะไรสิ่งที่เขาจะไปย้ายไปออกจากประเทศอียิปต์และผ่านทินทุรกันดารและไปที่คานาอันแผ่นดินคานาอันและต้องเตรียมไว้อย่างนั้นพวกอิสราเอลก็อยู่กับอยู่ในประเทศอียิปต์นานพอสมควรเพราะฉะนั้นชาวอียิปต์บางคนนั้นแหละเหมือนพรรคพวกด้วยกันกับพวกอิสราเอลแล้วและเหมือนเขาสร้างมิตรภาพกับเพื่อนบ้านแล้วเมื่อเขามีโอกาสเตรียมเพื่อจะออกจากประเทศอียิปต์เขาก็ต้องให้บ้างเตรียมอะไรสิ่งที่จำเป็นของเขาทั้งหมดเลยนี่แต่พระเจ้าตรัสว่าอย่างไรเมื่อพระเจ้าทรงใช้ผู้รับใช้พระเจ้าคือเป็นโมเสสอาโรนเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าเมื่อพวกอียิปต์เห็นโมเสสรับถือชั้นสูงมากแท้จริงแล้วโมเสสก็เป็นเจ้าฝ่าชายของพระราชวังประเทศอียิปต์นั้นแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าอยู่ที่เบื้องหลังและรู้สึกทำการอัศจรรย์ทำไม่ทำอะไรเหมือนพวกอิสราเอลในพวกในอียิปต์เห็นลักษณะเป็นอย่างนี้แล้วต้องรับถือผู้นำของพวกอิสราเอลนี่เป็นอย่างนั้นข
ขอบคุณพระเจ้าเมื่อพระเจ้าทรงใช้ชีวิตดีไม่ดีสูงต่ำอะไรก็ตามถ้าพระเจ้าทรงใช้เพื่องานของพระเจ้าผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนรู้สึกพระเจ้าเตรียมให้เราได้รับเกียรติเพื่อรับใช้พระเจ้าอย่างสำเร็จคือเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาไม่ใช่โมเสสเท่านั้นผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนรู้สึกพระเจ้าช่วยพวกเรารู้สึกได้รับเกียรติเพื่อรับใช้พระเจ้าพวกเรานั้นเก่งๆแล้วเขารับถือเราไม่ใช่พระเจ้าทำให้เขารับถือพวกเราเพื่อเราสอนพระคัมภีร์แนะนำอะไรก็ตามเขารับเหมือนได้รับคำสอนจากพระเจ้าอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าเหมือนรู้สึกที่พระเจ้าสร้างให้โมเสสรู้สึกคนสำคัญนี่เป็นฝีมือของพระเจ้าเมื่อ ทำอย่างนี้แล้วโมเสสก็เจรจากับที่กษัตริย์ฟาโรห์ไม่ง่ายแล้วแต่ว่าอย่างไรตอนเจรจากับกษัตริย์นั้นเพราะอะไรพระเจ้ายกชีวิตของโมเสสทำให้เป็นอย่างนั้นเลยไงเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเห็นเมื่อนี่ลงโทษนะภัยพิบัติครั้งที่หนึ่งถึงนี่เกือบจะสิบแล้วเหมือนที่ผู้ที่เหมือนเรียนแบบของโมเสสและทำการอัศจรรย์ของนักอิทธิอาคมของกษัตริย์ฟาโรห์พวกของเขานี่เนี่ยรับถือโมเสสเหมือนกันนี่ไม่ใช่แค่นี้เท่านั้นเราบอกแล้วพวกชาวอียิปต์ก็รู้สึกชอบพวกอิสราเอลและพวกเดียวกันที่หลังเราดูแล้วพวกของเขาตามพวกอิสราเอลไปออกจากประเทศอียิปต์ไปแผ่นดินคานาอันเรารู้อย่างนั้นเวลาเดียวกันกษัตริย์ก็ดีมันลูกหลงของกษัตริย์ก็ดีรู้สึกกลัวโมเสสผู้รับใช้พระเจ้า ทำให้ผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกมันคนสำคัญไม่ใช่คนธรรมดาคนสำคัญแล้วบอกแล้วว่าที่พระเจ้าทรงใช้ใครก็ตามเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าอยู่ด้วยกันกับเขาทำงานเหมือนแบบของพระเจ้าแล้วเหมือนรับถือผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกับพระเจ้านี่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ผิดปกติแต่เมื่อฝีมือของพระเจ้าทำให้ผู้รับใช้พระเจ้ารู้สึกได้รับเกียรติอย่างนี้แล้วพวกเราต้องทอมใจไม่ทอมใจแล้วมันซาตานมายุโยงพวกเราทำให้พวกเราเป็นอะไรต่อต้านพระเจ้าและพวกเราเนี่ยรู้สึกถูกผีหน้าพระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรทอมใจ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 ไม่ทอมใจเลยยุ่งประกันที่ทรงใหญ่ที่สองประกันที่ทรงใหญ่ข้อที่4ถึง8ประกาศภัยพิบัติครั้งสุดท้ายหลวงหน้าก็บอกให้แก่กษัตริย์ฟาโรห์เมื่อพระเจ้าลงโทษกษัตริย์ฟาโรห์ครั้งที่9เกือบจะสำเร็จแต่รู้สึกตกลงกันไม่ได้ทำให้ฟาโรห์โกรธและไล่โมเสสอาโรนแล้วนะทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกดูเหมือนว่าไม่เคยไม่เจอกันต่อไปแน่นอนเหมือนหลักจริยธรรมนี้วันนั้นแต่วันนั้นกลางคืนข้อที่4กลางคืนพระเจ้าจะลงโทษพวกอียิปต์กลางคืนนั้นเนี่ยภัยพิบัติครั้งสุดท้ายก็ลงโทษในกลางวันแล้วน่ากลัว
แต่กลางคืนนั้นส่วนใหญ่มนุษย์เรานี่กลัวมากกว่ากลางวันแต่พระเจ้าก็ทำการอัศจรรย์นะให้ฆ่านะหนูขัวปีนะหนูขัวปีของสัตว์อะไรก็ตามทั้งหมดถ้าขัวปีนั่นแหละนะมันลงโทษหมายความว่าเหมือนลงโทษลูกหัวปีที่ตายไปนั่นแหละเหมือนต้นไม้ที่กำลังเจริญอยู่แต่ว่าสุดท้ายนี่ยอดนั้นได้ตัดไปแล้วต้นไม้นั้นตายเลยเข้าใจไหมครับนี่แน่นักจะได้เป็นอย่างนั้นจะตัดลูกหัวปีไม่ความมาตัดตระกูลตัดชนชาตินี่เป็นอย่างนั้นเลยความหมายเป็นอย่างนั้นแค่นี้แล้วยังไม่ตายก็ได้แต่ความหมายนั้นก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่เป็นอย่างไรบอกว่าพระเจ้าเองบอกว่าเราจะเข้าไปชาวอียิปต์และทำลายอย่างนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ทำการอัศจรรย์ที่พระเจ้าสั่งให้โมเสสอาโรนทำไปแต่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายพระเจ้าไม่ไว้แล้วก็เข้าไปชาวอียิปต์ทั้งหมดเลยทำกันเลยทำโดยตรงที่พระเจ้าทำเองเลยนี่คืออะไรลูกหัวปีคนก็ได้สัตว์ก็ได้ฮะอะไรก็ตามตายเลยนี่นี่เป็นภัยพิบัติครั้งที่10ชนชั้นในก็ตามลูกหัวปีรู้สึกคนสำคัญถ้าลูกหัวปีเสียไปตระกูลนั้นแหละเสียไปเลยไม่ความมาแต่ต้องลูกหัวปีไม่ความมารู้สึกมันลงโทษหลายแรงพอสมควรเลยโดยเฉพาะที่กษัตริย์ฟาโรห์ลูกหัวปีต้องทำอะไรอำนาจของกษัตริย์คุณพ่อลงไปสืบอำนาจของลูกหัวปีเป็นกษัตริย์ต่อไปแต่ลูกคนนี้เสียไปใครรับอย่างนั้นมีปัญหาถ้าอีกคนหนึ่งแล้วอาจจะลงที่นนก็ได้แต่อย่างไรก็ตามเหมือนผู้ที่จะกษัตริย์ต่อไปก็พระเจ้าฆ่าเลยนั่นไม่ความมากเหมือนกษัตริย์ตระกูลกษัตริย์นี้นั่นเนี่ยเสียไปเลยทำไมพระเจ้าแต่ต้องลูกหัวปีรู้ไหมเมื่อกษัตริย์ผู้นี้เนี่ยถ้าลูกชายเกิดมาแล้วฆ่าเลยฆ่าทิ้งนี่เป็นอย่างนั้นมาแล้วลงโทษอย่างนั้นด้วยเมื่อฆ่าลูกหัวปีไม่ใช่ลูกของกษัตริย์ฟาโรห์เท่านั้นชั้นสูงก็ดีชั้นต่ำก็ดีใครก็ตามทั้งหมดเลยไม่ใช่คนเท่านั้นและก็เป็นสัตว์ทั้งหลายก็ที่ก็เกิดมาครั้งแน่นั้นก็ตายหมดเลยโดยเฉพาะที่บางสัตว์นั่นแหละที่พวกนี้อียิปต์เขารับถืออยู่เป็นพระเจ้าแต่ฆ่าทิ้งไม่ความมากพระเจ้าของพวกอียิปต์นั้นแหละไม่มีกำลังไม่มีฤทธิ์เลยพระเจ้าเอาชนะนี่ทำให้ขึ้นนั้นแหละน่าจะต้องสงบสุขแต่ร้องให้ทางประเทศอียิปต์นั้นเพราะลูกหัวปีเสียไปเลยลูกหัวปีเสียไปเมื่อลงโทษนักจานเป็นอย่างนี้แล้วลูกรองข้าราชการของกษัตริย์ฟาโรห์ก็ทอมใจไม่ไหวแล้วคุกเข่าลงต่อโมเสสรับถือโมเสสเป็นเหมือนเกือบจะเป็นพระเจ้าแล้วนี่เป็นอย่างนั้นและขอช่วยไม่ให้มีเป็นอย่างนั้นเลย
เวลาเดียวกันตายไปแล้วพวกของเขานั้นอย่างไรฮะไม่มีทางใช่ไหมมันไม่มีทางพระเจ้านั้นมีทางแต่ว่าเขานั้นถ้าคนตายแล้วไม่มีทางเพราะฉะนั้นพวกของเขานั้นเป็นอย่างไรฮะต้องขอร้องให้พวกคนนี้ออกจากประเทศอียิปต์เลยไม่ไหวแล้วนี่เป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วโมเสสกับฟาโรห์สุดท้ายโกรธทั้งสองฝ่ายและไม่เห็นเห็นต่อหน้าแต่เป็นอย่างไรไม่มีทางและเป็นอย่างไรก็ต้องพบโมเสสนะโอเคออกจากประเทศอียิปต์เลยประกันที่สำคัญประกันที่สำคัญสุดท้ายสุดท้ายที่เมื่อพระเจ้าลงโทษภัยพิบัติครั้งที่10แล้วมีอะไรเกิดขึ้นข้อที่9ถึง10ก็ที่9ถึง10เมื่อภัยพิบัติครั้งที่1ถึง10ลงมาอยู่ที่กษัตริย์ฟาโรห์เพราะกษัตริย์ฟาโรห์ใจแข็งกระด้างไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าแต่พระเจ้าตรัสว่าพระเจ้าไม่ช่วยเขาทำให้เขาใจแข็งกระด้างทำให้เรียกภัยพิบัติครั้งที่1ถึง10แล้วเป็นอย่างนั้นเลยเวลาตัวเองกันเมื่อทำอย่างนั้นไปแล้วประเทศต่างๆรอบๆที่พวกอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ไปแผ่นดินคานาอันต้องผ่านชนชาติประเทศอะไรก็ตามต้องผ่านมากถ้าเมื่อไปแล้วต่อสู้กับเขาและมีปัญหาแน่ยังไม่ถึงที่แผ่นดินคานาอันก็ได้แต่เมื่อพระเจ้าทำอย่างนี้ไปแล้วมันมีเพื่อนบ้านและเพื่อนมันประเทศนี้กลัวแล้วเมื่อพวกอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ไปกำลังเดินไปที่เข้าไปที่แผ่นดินคานาอันนั้นแหละเขาไม่แต่ต้องถ้าหากว่ากลางทางนี้พวกของเขาต่อสู้กันแล้วยุ่งอาจจะไม่ถึงแผ่นดินคานาอันก็ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทำอย่างนี้คือหมายความว่าคือหมายความว่าเหมือนพวกของเขากลัวแล้วไม่แต่ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นอย่างไรสุดท้ายสรุปได้ว่าอย่างไรเมื่อกษัตริย์ฟาโรห์ใจแข็งกระด้างบอกว่าคนบาปทั้งหลายเหมือนกับกษัตริย์ฟาโรห์ใจแข็งกระด้างทำให้ไม่เชื่อฟังไม่ทอมใจต่อพระเจ้าทำให้พวกเราเสียสุดท้ายเสียไม่มีอะไรเลยนะถึงพวกเรานั้นแหละยอมเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงไฟพิบัติครั้งที่1ถึง10แล้วเป็นอย่างไรเหมือนซีโซเลยไม่อยากแพ้ทำให้เหมือนงานนี้ไม่เสร็จแต่สุดท้ายครั้งที่10แล้วจะจบคือเป็นคำสอนพระคำของพระเจ้าวันนี้ที่ เราศึกษาพระคำของพระเจ้าบทที่10จบแค่นี้ครับเราจะศึกษาอพยพบทที่12ต่อไปสวัสดีทีวีช่องซึ่งสังเกตสายยศมิตร